นางเอกดังป่วยแอดมิดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดห่วงตื่นแล้วรับสายด้วยลุยทำงานพักผ่อนน้อยจนล่าสุดไม่สบายอย่างนางเอกสาวชื่อดังเบสรักวนิคคำสิงซึ่งก่อนหน้านี้เธอจะป่วยเธอวิ่งทำงานอย่างเต็มที่ทุกงานจนกระทั่งล่าสุดสุดป่วยจนต้องแอดมิดโดยโพสต์แจ้งข่าวผ่านทาง IG ส่วนตัวค่ะได้เผยข้อความว่าขอโทษกองละครงานรีวิวแขกรับเชิญรถรับผู้และงานถ่ายโฆษณาด้วยนะคะไข้ขึ้นสูงตั้งแต่วันที่19ช่วงเช้าและเล่นคอนเสิร์ตแบบสุดพลังท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแสดงความห่วงใยล้นหลามแต่ที่ฮือฮากันหนักมากนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าตื่นแล้วรับสายด้วยนั่นเองค่ะ